สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดว4.2ป .2 ทั4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 2. ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อบัญชีและรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน 3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเอาละค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันในวันนี้นะคะครูท็อปขอมอบหมายให้เด็กๆค่ะไปสืบค้นข้อมูลนะคะทั้งในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ในหนังสือเรียนนะคะโดยวันนี้นะคะครูท็อปจะให้สืบค้นเกี่ยวกับคำว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อนักเรียนไปสืบค้นนะคะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะนักเรียนตอบคำถามดังนี้ได้หรือไม่คะเอาละค่ะเทคโนโลยีที่นักเรียนควรจะใช้อย่างปลอดภัยมีอะไรบ้างถูกต้องค่ะในการใช้อีเมลนะคะใช้เฟ e บุ๊กค่ะในการใช้ไลน์นะคะบัตร ATM นะคะ แล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่ตัวอย่างที่นักเรียนนำมาให้ครูท็อปนะคะนักเรียนบอกครูท็อปได้ไหมคะว่าเหตุใดเราจึงต้องใช้อย่างปลอดภัยถูกต้องค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีที่นักเรียนบอกครูท็อปมาทั้งหมดนี้นะคะมันจะมีข้อมูลส่วนตัวค่ะที่อาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะคะนำข้อมูลของเราเหล่านี้นะคะไปทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะ เทคโนโลยีใดที่ต้องมีรหัสผ่านนักเรียนตอบคู้ท็อปได้ไหมคะไปดูที่ข้อแรกเลยนะคะนี่คืออะไรคะเด็กๆ f a c e b o o k ค่ะเทคโนโลยีนี้ต้องใช้รหัสผ่านหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะต้องใช้รหัสผ่านนะคะเพราะว่าในนี้มีข้อมูลส่วนตัวนะคะถ้าสมมติว่าข้อมูลของเราส่วนนี้นะคะเกิดหลุดไปให้กับผู้ที่ไม่หวังดีนะคะอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้นะคะต่อมาค่ะ อันนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่ามือถือที่นักเรียนพูดติดปากกันนะคะต้องมีรหัสผ่านไหมคะอ๋อต้องมีนะคะเพราะว่าการใช้งานนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือนะคะก็อาจจะนําข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะไปสร้างให้เกิดความเสียหายได้เมื่อไปอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีนะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์นี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆ เรียกว่าคีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์ตรงนี้ต้องใส่รหัสผ่านไหมคะอ๋อไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์อักขระหรือว่าข้อความนั่นเองนะคะต่อมาเลยนะคะเทคโนโลยีนี้เรียกว่าอะไรคะลำโพงแล้วลำโพงต้องใช้รหัสผ่านไหมคะไม่ต้องใช้รหัสผ่านใช่ไหมคะเพราะว่าลำโพงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงนะคะต่อมาค่ะ อันนี้เรียกว่าหนังสือนะคะต้องใช้รหัสผ่านไหมคะไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องป้องกันให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะให้หลุดออกไปนะคะสุดท้ายค่ะอันนี้เรียกว่าตู้ ATM หรือว่าตู้กดเงินสดนะคะการที่เราจะไปใช้ตู้นี้ได้นะคะก็ต้องมีบัตร ATM ใช่ไหมคะแล้วกรณีที่เรานำบัตรกดเงินสดหรือว่าบัตร ATM ไปกดในตู้นี้ต้องมีรหัสผ่านไหมคะ แน่นอนค่ะว่าต้องมีรหัสผ่านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลทางการเงินนะคะเป็นข้อมูลที่สําคัญค่ะถ้าสมมุติแอบหลุดไปนะคะให้กับผู้ที่ไม่หวังดีนะคะอาจจะสร้างความเสียหายแล้วก็ทําให้เราเสียทรัพย์สินได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆนักเรียนรู้จักคําว่าบัญชีผู้ใช้งานหรือว่าเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่า user account และรหัสผ่านหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาสเวิร์ดไหมคะอะไรนะคะอ๋อ user account หรือว่า Password นะคะก็ใช้เพื่อยืนยันตัวตนใช่ไหมคะแล้วทำไมเราต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตนด้วยคะถูกต้องค่ะเวลาที่เราจะเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือว่าเข้าไปใช้อุปกรณ์บางอย่างนะคะเขาก็จะให้เรากรอกชื่อผู้ใช้นะคะรหัสผ่านค่ะเพราะว่า เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้บางครั้งนะคะยังเกี่ยวกับบัญชีทางการเงินด้วยนะคะดังนั้นค่ะจึงไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบนะคะค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างคะโอ้โหนักเรียนนะคะใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะหลักๆค่ะเราก็จะใช้เกี่ยวกับ มือถือนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าวิธีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรเก่งมากเลยค่ะก็ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วทำไมจึงต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านคะถูกต้องค่ะ เพราะอะไรจึงควรสร้างบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นักเรียนพูดถึงคะถูกต้องค่ะเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนะคะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราได้ค่ะ มาสู่การปฏิบัติกิจกรรมกันบ้างนะคะนักเรียนแบ่งกลุ่มค่ะกลุ่มละ3-4คนนะคะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม4.3ค่ะใช้อย่างระมัดระวังสำหรับนักเรียนที่ออนไลน์นะคะก็แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจค่ะผ่านโปรแกรม Zoom และนักเรียนที่ออนไซต์ site, อยู่กับครูท็อปในห้องนี้นะคะก็แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะคะ นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะแล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะข้อที่1น,นะคะนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสามารถพิมพ์งานออกมาทางเครื่องพิมพ์ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านข้อที่2ค่ะถ้านักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าพูดคุยกับคนอื่นนะคะผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนไปเข้าห้องน้ำค่ะแต่ยังไม่ได้ออกจากระบบ นักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างข้อที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าถ้ามีผู้อื่นรู้ชื่อบัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็รหัสผ่านของเรานะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างและข้อ4ค่ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคใหม่นะคะสามารถใช้จ่ายเงินในการใช้บริการบางชนิดได้นักเรียนคิดว่าควรมีระบบป้องกันอย่างไรเมื่อเราลืมโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้แล้วไม่ให้ผู้อื่นนะคะสามารถนำไปจ่ายเงินได้5นาทีนะคะสำหรับการทำชิ้นงานชิ้นนี้นะคะโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ เอาละค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมใช้อย่างระมัดระวังนะคะโดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดแต่ละกลุ่มแล้วต่อไปนะคะคุูท็อปก็จะสุ่มตัวแทนกลุ่มค่ะมานําเสนอค่ะหลังจากที่คุูท็อปนะคะได้ ให้เพื่อนเพื่อนนะคะมานำเสนอชิ้นงานแผนภาพความคิดกิจกรรม4.3ใช้อย่างระมัดระวังแล้วนะคะคูท็อปนะคะก็สามารถสรุปเป็นความคิดรูปยอดได้ดังนี้นะคะค่ะข้อที่1น,นะคะคำตอบก็คือสิ้นเปืองทรัพยากรน,นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยไม่ควบคุมให้อยู่ในขอบเขตคำตอบสำหรับข้อที่2นะคะ อาจจะมีผู้ไม่หวังดีค่ะรู้ข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็นำไปเผยแพร่ทำให้เราเสียหายค่ะคำตอบข้อที่ 3? นะคะเข้าไปแก้ไขหรือว่าปอมแปลงข้อมูลนะคะทำให้เราเสียหายได้และสรุปคำตอบข้อที่4นะคะก็คือการตั้งรหัสผ่านนะคะตั้งระบบติดตามโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรานั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้ปฏิบัตกิกิจกรรมจนครบทั้งหมดแล้วนะคะถึงเวลาที่เด็กๆทุกคนนะคะจะต้องมาช่วยครูท็อปค่ะระดมสมองนะคะทำแบบทดสอบชวนคิดกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วงั้นไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะค่ะหลังจากใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะควรทำอย่างไร10วินาทีค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเกฉเลยนะคะนั่นก็คือ ข้อที่1น,นั่นเองนะคะต้องออกจากบัญชีผู้ใช้นะคะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะเพราะเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวนะคะไม่ให้เกิดการเผยแพร่ค่ะเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อตอนเองได้ข้อต่อมานะคะข้อใดเป็นข้อมูลยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ดีที่สุด10วินาทีนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเ,กเกฉลยนะคะ นั่นก็คือลายนิ้วมือค่ะเพราะลายนิ้วมือนะคะเป็นเอกลักษณ์ทางกายภาพของบุคคลค่ะซึ่งมีการปลอมแปลงได้ยากมากๆเลยนะคะข้อต่อมาค่ะหากพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ตกอยู่ในห้องน้ำโรงเรียนนักเรียนควรทำอย่างไร10วินาทีค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆฉเฉลยนะคะ นั่นก็คือส่งให้ครูที่ปรึกษาค่ะประกาศตามหาเจ้าของนะคะเพราะหากนําไปให้ครูที่ปรึกษาประกาศตามหาเจ้าของแล้วนะคะอาจทําให้เจ้าของได้รับคืนเร็วกว่าเนื่องจากได้ยินเสียงประกาศทั้งโรงเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนจะนําความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยมาใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้อย่างไร เก่งมากๆเลยค่ะคําตอบของนักเรียนนะคะถูกต้องแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะคะโดยคุณท็อปนะคะก็สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัยต่อตอนเองนะคะก็ควรตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะเมื่อเลิกใช้งานนะคะก็ควรออกจากบัญชีทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีนะคะนําข้อมูลไปใช้ในทางที่เสียาหายและถ้ามีผู้อื่นมาถามข้อมูลควรจะปรึกษาผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณครูก่อนทุกครั้งค่ะ การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยหรือไม่นะคะนักเรียนลองตรวจสอบตนเองนะคะ 1. ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยได้ 2. นะคะนักเรียนใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อบัญชีและก็รหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนได้นะคะและ3ค่ะนักเรียนตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ครูท็อปเชื่อมั่นว่านักเรียนนะคะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อที่ครูท็อปกล่าวมาอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับวันนี้นะคะครูท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ